ในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีมติช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในส่วนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในปี 2564/2565 วงเงิน 7,660 ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศซึ่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 380,000 รายโดยยังคงหลักการเดิมคือกำหนดราคาประกันของปาล์มทลายอัตราน้ำมันร้อยละ18กิโลกรัมละ4บาทครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มอายุ3ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตแล้วระยะเวลาการจ่ายเงินประกันเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน2564ถึงเดือนสิงหาคม2565อย่างไรก็ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี2564รัฐบาลไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตลอดทั้งโครงการเนื่องจากราคาปาล์มทลายราคาเฉลี่ยทั้งปี2564อยู่ที่ประมาณ6บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่กำหนดไว้การที่เห็นชอบในโครงการประกันรายได้ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมนะคะก็คือเพื่อที่จะสร้างความแน่นอนในเรื่องของรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรหากว่าจากนี้ไปมีบางช่วงที่ราคาหล่นลงมาต่ำกว่าที่ได้ประกันไว้รัฐบาลก็จะได้จ่ายเงินเยียวยาเงินชดเชยให้นะคะส่วนโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยางหรือยางแห้งวงเงินกว่า603ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบกิจการยางสามารถนำเงินไปรับซื้อยางจากเกษตรกรรวมถึงจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางช่วยลดปริมาณยางที่อยู่ในกลไกตลาดได้ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจะขอรับการจัดสรรงบประมาณจ่ายค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการยางสามารถซื้อผลผลิตยางแห้งได้ไม่น้อยกว่า 350,000 ตันโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อผลผลิตยางแห้งจากเกษตรกรในอัตราร้อยละ3ต่อปีมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564ถึงธันวาคม2565นพสรแก้วคำรายงาน